ังเอ่ยใบความรู้ค่ะเอาสไลด์ได้เลยค่ะเอาเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของสมรรถภาพทางกายนั่นเองนะคะสมรรถภาพทางกายหัวข้อนี้ยังไม่ต้องจดบันทึกลงไปนะคะเพราะว่ามันเราจดไปแล้วแต่เราจะมาจดหัวข้อนี้กันค่ะลูกการทดสอบสมรรถภาพทางกายเอาหยิบสมุดขึ้นมาแล้วบันทึกลงไปเลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วบันทึกเลยค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบนะคะสมรรถภาพทางกายนะคะโดยจะให้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มละอย่างน้อย5คนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลูกอย่างน้อย5คนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบสมรรถภาพทางกายกันดูนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีสุขภาพอย่างไรกันบ้างบันทึกเสร็จหรือยังคะอ้าวระหว่างปรึกษากันไปนะคะบันทึกไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเราจะได้มีเวลาบันทึกแล้วก็มีเวลาทำกิจกรรมวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะลูกนะมีเวลาเด็กๆก็ทราบความหมายไปแล้วนั่นเองนะว่าทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นหมายถึงอะไรนะคะลูกวันนี้เราจะได้มาทดลองนะคะทดลองกันดูนะคะว่าแต่ละคนนะคะแต่ว่าใน1กลุ่มนะคะคุณครูขอแค่ตัวแทนคนเดียวนะคะในการทำกิจกรรมนะคะไม่ต้องทำทุกคนเพราะว่าเวลาของเรานั้นไม่พอนะคะแต่ถ้าในวิชาพละนั้นเราสามารถจะทำได้ทุกคนแต่ตอนนี้นะคะในแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ5คนนะคะแล้วก็1คนที่จะเป็นตัวแทนในการสาธิตนะคะหรือว่าทดลองกิจกรรมนั่นเองนะคะอ้าวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราไปทราบความหมายกันก่อนค่ะลูกเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะลูกวิธีการทำวันนี้ขั้นตอนค่ะลูกจดลงไปนิดนึงนะคะขั้นตอนวิธีนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราต้องวัดอัตราการเต้นของหัวใจก่อนเลยนะอัตราของการเต้นของหัวใจโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางนะคะลูกนิ้วชี้และนิ้วกลางนะคะจับนะหรือว่าแตะนะคะบริเวณข้อมือของเพื่อนนะคะบริเวณข้อมือของเพื่อนแล้วก็นับอัตราการเต้นของหัวใจประมาณ15วินาทีนะคะลูกนะคนไหนที่ต้องฝึกปฏิบัตินะคะนะเราต้องใช้วิธีนี้นะใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะแตะตรงบริเวณข้อมือของเพื่อนเอาบันทึกไว้นิดนึงนะคะเราจะได้รู้ขั้นตอนด้วยว่าเราต้องทำอย่างไรนะคะลูกนะเราจะได้มาวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะ15วินาทีนั้นจะได้กี่ครั้งนะคะลูกเราจะได้มาบันทึกกันนะคะแต่ก่อนอื่นตอนนี้มาเรียนรู้ทฤษฎีก่อนนะคะว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรนะคะลูกในการทำกิจกรรมนี้ก็คือขั้นตอนที่1ก็คือวัดอัตราการเต้นหัวใจนะคะแค่15วินาทีนานไหมคะลูกเมื่อวานเราทดสอบกันกี่วินาทีลุกนั่งนี่ใช้เวลา30วินาทีเอ้นะคะแต่ถ้าอันนี้ก็คือน้อยกว่า15วินาทีนะคะแต่ต้องใช้นิ้วชี้ตอนนี้ถ้าใครบันทึกเสร็จแล้วก็ลองแตะที่ประเฉาะจรตัวเองดูนะคะลูกใช้นิ้วชี้และก็นิ้วกลางนะคะแตะลงตรงบริเวณข้อมือนะคะของเรานะคะของเราดูก่อนนะคะนะคะจดบันทึกไปนิดนึงนะคะวันนี้จดไม่เยอะค่ะจดไม่เยอะบันทึกเสร็จหรือยังคะรอนิดนึงรอนิดนึงนะแต่ต้องจดวิธีการปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะต้องจดบันทึกนะคะวิธีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแต่ละคนนั้นนะส่งตัวแทนแค่กลุ่มละ1คนนะคะเพราะว่าถ้าทำทั้งห้องคงยังไม่ทันนะคะลูก
เดี๋ยวจะไปข้อ2ได้หรือยังคะอย่ามัวแต่ปรึกษากันอยู่นะคะอย่ามัวแต่ปรึกษากันอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ค่อยคิดนะคะเดี๋ยวค่อยคิดนะคะนี่ก็คือวิธีการวัดนะคะเพื่อทดสอบดูสวัสดิภาพทางกายของแต่ละคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฝึกทดลองนะคะและจะได้มานำเสนอดูนะคะเพราะว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นอย่างที่บอกก็คือมีเท่ากันไม่เอ่ยมีไม่ได้เท่ากันนั่นเองนะคะฉะนั้นความพร้อมนะคะความสามารถทางด้านร่างกายนะคะนะคะหรือว่าการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างก็จะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาทดลองนะคะลองตอนนี้มีคนลองทดลองจับที่ประจรดูแล้วนะคะเจอไหมคะลูกเจอไหมน้องแตะเบาๆนะคะลูกแตะเบาๆมันก็จะเต้นนะคะใครที่บันทึกเสร็จแล้วก็ลองจับดูนะคะลองเตะดูว่าตรงไหนเอ่ยที่ประจรของเราอยู่ตรงไหนถ้าบันทึกเสร็จแล้วไปข้อ2เลยนะคะรอนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะจดย่อๆก็ได้ค่ะจดย่อๆนะคะเราจะได้รู้ขั้นตอนนิดนึงนะคะข้อที่2ค่ะนะคิดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะต่อนาทีเท่ากับจำนวนครั้งนะคะของการเต้นหัวใจในเวลา15วินาทีคูณด้วย4นะคะมันจะเป็นสูตรสักนิดนึงจดบันทึกลงไปด้วยค่ะลูกนะถ้าเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเชือกกระโดดนะคะให้กลุ่มละ1เส้นนะเดี๋ยวเราจะได้มาทดลองกันดูว่าออกกำลังกายและเป็นอย่างไรนะคะพอแต่ต้องคูณด้วย15วินาทีคูณด้วย4นะคะจะมีวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาปะปนเล็กน้อยนะคะในของในเรื่องของการคูณนะคะนะในเรื่องของการคูณจดบันทึกข้อที่2หรือยังคะมุกวิมาตั้งนานแล้วค่ะลูกนะข้อที่2ก็คือนะคะคิดอัตราการเต้นของหัวใจ1นาทีเท่ากับการนับจำนวนครั้งนะคะของการเต้นของชีพจรในเวลา15วินาทีแล้วก็คูณด้วย4อย่างเช่นสมมติเต้น15วินาทีนะคะคูณด้วยอย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่าได้เท่าไหร่เอ่ยเต้นสักกี่ครั้งดีสมมติสักกี่ครั้งดีนะคะมีคนเสนอจุ๊บจะอะไรนะจีราทันไม่ใช่ทันจีจีราพรใช่ไหมไปตามจำมาพร3แล้วสมมตินะคะว่าจีรารัตน์บอกว่า10 20ครั้งนะคะ15ในเวลาเดี๋ยวเขาบอกว่านะคะก็คือในเรื่องของสูตรก็คือนะคะ15วินาทีคูณด้วย4มาดูสูตรกันสักนิดนึงนะคะมาดูสูตรกันสักนิดนึงอย่างเช่นนะคะ15วินาทีนะคะบอกว่าได้20ครั้ง20คูณ4แม่4ก็คือเท่าไหร่เอ่ย20คูณ4ได้เท่าไหร่คะลูก20คูณ4ได้ถูกต้องนะคะสมมุตินะคะว่าเด็กๆบอกว่าชีพจรของเพื่อนเต้นได้20ครั้งเราก็ต้องคูณด้วย4นะคะใน15วินาทีไม่ใช่เอา15นั้นมาคูณนะคะลูกนะคะเวลาคิดไม่ใช่เอา15นั้นมาคูณนะคะเราต้องนับว่าได้กี่ครั้งนะคะได้กี่ครั้งนะคะแล้วก็ไปคูณด้วย4นะคะเอาไปคูณด้วย4นั่นเองระหว่างนี้นะคะครูจะแจกนะคะเด็กๆปลายทางโรงเรียนวังครูทำใบบันทึกกิจกรรมให้แล้วนะคะกลุ่มละ1ใบนะคะกลุ่มละ1ใบนะคะให้เขียนชื่อกลุ่มไปด้วยนะคะให้เขียนชื่อกลุ่มไปด้วยถ้ามีจำนวนมาสมาชิกน้อยนะคะลูกคุณครูก็จะให้อาจจะมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะมากขึ้นก็ได้อาจจะอยู่4คนก็ได้ค่ะลูกแต่ไม่ต่ำกว่า3คนนะคะสมาชิก1กลุ่มนะคะตั้งชื่อกลุ่มได้เลยค่ะตั้งชื่อกลุ่มได้เลยกลุ่มละ3คนก็ได้ค่ะอย่างน้อยค่ะเพราะว่าครูมีแบบบันทึกกิจกรรมหลายใบมวย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 ม
อ้าวนุ่นให้กลุ่มนุ่นอีกลูกกลุ่มละ3คนก็ได้ค่ะหรือ2คนก็ได้อ้าวไปดูหน้าตาของแบบบันทึกกิจกรรมมันสักนิดดีกว่านะคะนะคะนี่ก็คือแบบบันทึกกิจกรรมนะคะลูก